ชัยชนะของคนจำนวนน้อยนิดเหมือนการสอบเข้ามหาลัยหรือโรงเรียนดีๆนะครับมีที่จำนวนจำกัดจริงๆสำหรับคนบางคนบางคนเป็นคริสเตียนนะครับแล้วรู้สึกว่าเราดำเนินชีวิตยังไงก็ได้หรือว่าเตรียมตัวยังไงก็ได้แต่ผมอยากบอกว่าเวลาท่านจะสอบอะไรสักอย่างใช้ชีวิตสไตล์นี้จะสอบไม่ติดพระคัมภีร์ให้ข้อคิดแล้วก็มุมมองว่าคนจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมหรือมาคริสตจักรมีคนจำนวนไม่มากที่ได้รับชัยชนะแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งจัดงานอภิเษกสมรสให้กับโอรสของตนและทรงใช้บ่าวไปเชิญคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในงานนี้นะพระเจ้านะครับใช้ผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยหรือว่าคริสเตียนเนี่ยไปประกาศข่าวประเสริฐและคนที่มาอยู่ในโบสถ์หรือคริสตจักรเนี่ยมีทั้งคนดีและคนเลวการมาเป็นคริสเตียนมันต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีที่ไหนครับบอกว่าจะมาเป็นคนจริงจังทางศาสนาแล้วยังไปดูหนังโป๊ที่นั่นมันไม่เมคเซนส์นะครับเพราะว่าคนที่ได้รับเชิญก็มีมากแต่คนที่ทรงเลือกก็มีน้อยถ้าเป็นคริสเตียนและไม่ดำเนินชีวิตที่เหมาะสมท่านจะถูกมัดมือมัดเท้าโยนมาข้างนอก